ผยข้อมูลหูฟังรุ่นใหม่บัตแซดและบูเลตไวเลสแซดเบสอีดิชั่นจากทางวันพลัสที่เตรียมจะเปิดตัวสัปดาห์หน้าเผยข้อมูลหูฟังรุ่นใหม่บัตซ่าและบูเลตไวเลสแซดเบสอีดิชั่นจากทางวันพลัสที่เตรียมจะเปิดตัวสัปดาห์หน้าล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางวันพลัสเตรียมที่จะเปิดตัวหูฟังทรูไวเลสรุ่นใหม่ในวันที่14ตุลาคมพร้อมกำกับสมาร์ทโฟนรุ่นวันพลัส 8T 5G ครับและทางอีฮานอาร์คาวาก็ได้ออกมาเผยข้อมูลหูฟังบัตซ่าออกมาตามนี้ครับโดยทางอาร์คาวาอ้างว่าหูฟังรุ่นวันพลัสบัตซ่าจะมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด 10mm และมีฟีเจอร์ Direct Audio Tuner และ Dolby Atmos โดยกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 ขนาดนี้หูฟังแต่ละข้างมีน้ำหนักเพียง 4.35 กรัมเท่านั้นครับส่วนสเปคของแบตเตอรี่ยังไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับแต่ว่าจะอยู่ได้นานถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและถ้าใช้งานร่วมกับเคสชาร์จจะอยู่ได้นานสูงสุด15ชั่วโมงโดยที่เคสรองรับชาร์จไวชาร์จ10นาทีใช้งานได้นาน3ชั่วโมงเลยครับโดยหูฟังบัตแซดจะมีส่วนจุกที่เป็นซิลิโคนเพื่อลดเสียงรบกวนแบบพักสีบพร้อมด้วยส่วนที่เป็นก้านและไมโครโฟนคู่ด้านราคานั้นคาดว่าจะถูกกว่าวันพัดบัตนะครับนอกจากหูฟังบัตแซดแล้วยังเหลือกันอีกว่าจะมีหูฟัง Bullet Wireless Z Bed Edition ที่มีสายแบบสายคล้องคอเปิดตัวออกมาด้วยครับซึ่งหูฟังใช้ไดเวอร์ขนาด 9.2 มิลลิเมตรมีบลูทูธ 5.0 มีแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง17ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียง1ครั้งพร้อมฟีเจอร์ชาร์จไวชาร์จ10นาทีอยู่ได้นาน10ชั่วโมงเลยครับ